ของชีวิตได้วันนี้เป็นคนที่ชอบกลิ่นและรสชาติของกาแฟชอบชิมกาแฟจากหลายๆแหล่งได้ลองศึกษาได้ทดลองสกัดกาแฟด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกาแฟด้วยมอคคาพอตการสกัดกาแฟด้วยน้ำร้อนการสกัดกาแฟด้วยน้ำเย็นการทำกาแฟด้วยไซฟอนการทำกาแฟด้วยแอโรเพรสซึ่งแต่ละวิธีการก็จะให้รสชาติและกลิ่นของกาแฟที่แตกต่างกันออกไป